มอย่าไม่ต้องว่าครับบอกให้เฉยลงมาครับอยู่ตรงหัวที่ปากนี้ใต้เลยนี่ดีด้วยนะปากของมันตาเด้อเออการเอาไปตัดลูกด้วยเลยครับเดี๋ยวจะเอาดูเลยเอาอะไรป้ายครับอะไรป้ายบอลบอลบอลเรียกบอลแม่ทำใหม่ๆนี่ทำเลยนักข่าวเขาอยากรู้ว่าทำแบบไหนแม่ดีมันปลาทุกไรเรียกปลาอะไรเป็นยังไงแล้วปลาเนี่ยวางปลาก็คือแต่มันขั้นปลาก็ทั่วให้พวกเราวางมากโอเคนะไปแล้วเดี๋ยวใครจะไปกับรถไปรถคันนี้เลยนะไปกับรถยังไม่ทราบว่ายังไม่ทราบผลตรวจของน้องเขาครับว่าเป็นไปยังไงจากที่เกิดเหตุคุณพ่อสงสัยอะไรนะว่าน้องเขาเสียชีวิตจากอะไรเหมือนกับว่าเขาถูกฆ่ามาจากที่อื่นแล้วเอามาทิ้งครับเพราะว่ามันอยู่ในป่าถ้าบ้านเขาก็อยู่แถวเขาอินซอนเขาจะมาทำไมแถวตรงป่าที่เขาพบน้องเสียชีวิตคือเราเชื่อว่าเป็นการพุ่งจากที่อื่นมาแล้วมาทิ้งไว้ที่นี่ครับผมมีกลุ่มบุคคลต้องสงสัยไหมที่เราสงสัยอยู่กลุ่มที่ต้องสงสัยคือสงสัยที่ว่าน้องเขาไปหาเพื่อนครับน้องไปหาเพื่อนแล้วก็ให้เปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนผ้าเปลี่ยนรถเปลี่ยนแล้วก็ให้ตังมาเติมน้ำมันเนี่ยแล้วก็พอน้องหายไปเนี่ยม่อนก็หายไปด้วยแล้วพอมีเบอร์แปลกๆมาเนี่ยน้องม่อนก็หายไปพอโทรไปถาม 2-3 วันแม่โทรไปถามแม่ครับแม่เขาบอกว่าม่อนติดต่อมาแล้วแต่ว่ายังไม่รู้ที่อยู่ไม่บอกที่อยู่พอวันนั้นพอไอผ่านไปวันสองวันเขาก็กลับมาเขาบอกว่าที่ม่อนหนีไปบอกว่าทะเลาะกับพ่อแต่ว่าถ้าทะเลาะกับพ่อทำไมต้องปิดโทรศัพท์ปิดมือถือไม่ติดต่อเพื่อนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งโท
ช่วงระยะที่ดินหายไปเนี่ยเขาก็ไม่เคยที่จะโทรมาถามว่าโมงเขาก็จะอาบน้ำแล้วก็แต่งตัวไปโรงเรียนตังที่ให้ไปโรงเรียนพ่อก็ทิ้งไว้ที่เคยให้ไว้เขากับเขาเคยไว้ตรงไหนพ่อก็ให้ไว้ตรงนั้นถ้าตังไม่พอเขาก็จะขอเพิ่มพ่อก็ให้ไม่เคยว่าไม่เคยบ่นเขาวันนั้นพ่อก็ให้ไป200เพื่อจะว่าให้เขามาเติมน้ำมันรถเขาด้วยตอนนี้พ่อมีต้องสงสัยอยู่ที่คิดไว้อยู่ในใจบ้างไหมไม่มีครับก็ที่รู้คือเขาไปหาเพื่อนที่นั่นที่ชื่อม่อนไอ้ปนมนะครับมองว่าม่อนมีน่าจะมีส่วนไม่เวลาที่ผมคุยวันนั้นที่รู้ว่ากินหายไปเนี่ยผมไม่คุยกับเขาคือเขาไม่มองหน้าไม่สบตาคือก้มหน้าเล่นโทรศัพท์อย่างเดียวเขาพูดแต่เขาไม่มองหน้าพ่อครับก่อนหน้านี้น้องบีเคยเล่าไหมครับว่าเขามีปัญหาหรือไม่เคยครับเกี่ยวข้องกับกลุ่มไม่เขาไม่เคยเล่าไม่เคยพูดให้พ่อฟังแล้วตอนที่คุณพ่อไปหาม่อนนะคะม่อนเขาบอกอะไรคุณพ่อบ้างคะว่าวันนี้หายไปไหนคือผมไปนี่เขาบอกว่าผมถามเขาว่าม่อนรู้ไหมว่าดินไปไหนเขาบอกว่าไม่รู้พ่อแต่ว่าไอ้ผมน่ะให้รถจักรยานยนต์แล้วก็ให้เสื้อให้หมวกกันน็อกแล้วก็ให้ตาเขายืมตังค์100แล้วผมก็ให้รถเข้าไปที่ว่าให้รถเข้าไปเพราะว่าเขาว่ารถเสียงรถดินเสียงดังใช่ไหมเพราะว่ารถดินเสียงดังผมกลัวตำรวจจับเขาว่าอย่างนั้นแล้วพอเที่ยงคืนประมาณเที่ยงคืนผมก็ออกไปส่งเขาที่ทางแยกที่ไฟแดงแล้วก็แยกกันเขาว่าอย่างนั้นคุณพ่อเท่าที่มีข้อมูลคือม่อนคือคนที่ดีนอยู่เป็นคนสุดท้ายด้วยถูกไหมครับ